ข้อมูลที่ได้จากจดหมายที่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นวิศวกรโยธาของเทศบาลตำบลนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทิ้งไว้มีเนื้อหาสำคัญหลายจุดนะครับที่อ้างว่ามีการทุจริตในเทศบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ปปท.บอกว่าข้อมูลจากจดหมายเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือครับเพราะเขียนจากคนที่ตัดสินใจจบชีวิตมีการระบุชื่อโครงการและการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ชัดเจนแต่จุดอ่อนก็คือการหารายละเอียดในเชิงลึกเพราะคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลครับการตรวจสอบเริ่มต้นจากเอกสารโครงการโดยเฉพาะ6โครงการที่ระบุเอาไว้ในจดหมายของวิศวกรโดยพบว่ามีอยู่5โครงการที่มีผู้รับเหมารายเดียวค่ะนี่คือสิ่งผิดปกติที่เจ้าหน้าที่ไปพบและต้องตรวจทุกโครงการในปี2565ซึ่งในจดหมายของผู้เสียชีวิตอ้างว่าบางโครงการมีการกดราคาต่ำเช่นการถมดินคันคูรอบๆศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยงบประมาณกว่า2ล้านบาทแต่ผู้รับเหมาเสนอราคามาต่ำกว่าราคากลางถึง 700,000 บาทหรือบางโครงการไปพบว่ามีการตรวจรับแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจโดยเฉพาะการก่อสร้างถนนที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการเจาะสำรวจค่ะไทย PBS ไปคุยกับข้าราชการคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำพูนี่แหละเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับโครงการในจุดอื่นซึ่งเมื่อพบการทุจริตเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องร้องเรียนไปยังปปช.แต่ผู้ร้องเรียนกลับถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาครับวันนี้เขาเตรียมยื่นใบลาออกนะครับเพราะมองไม่เห็นหนทางที่จะเอาผิดขบวนการทุจริตเหล่านี้แต่เมื่อถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะอยู่กับมันได้นานเท่าไหร่ก็เหมือนที่ผมบอกถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องก้าวออกมาพี่กำลังจะลาออกใช่ครับเรามีแผนว่าจะก้าวออกจากตรงนั้นมาก็บางทีมันก็การต้านทานกับระบบพวกนี้ถ้าคุณตัวไม่ใหญ่พอมันหมายถึงชีวิตคุณเลยนะไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง8ปีเทศบาลตำบลนากลางพบว่ามีโครงการที่เกี่ยวกับการทำถนนมากถึง177โครงการซึ่งใช้งบประมาณกว่า123ล้านบาทหรือเกินกว่าร้อยละ50ของงบประมาณก้อนนี้นะคะและมีอยู่6โครงการที่วิศวกรคนที่เสียชีวิตทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจรับงานค่ะทีนี้ไทย PBS ไปตรวจสอบผู้รับเหมาที่ได้งานจากเทศบาลมากที่สุด4อันดับนะครับอันดับที่1ก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดนากลางพัฒนามี29โครงการรวมงบ29ล้านบาทครับอันดับที่2ห้างหุ้นส่วนจำกัด TYC 2000มี14โครงการรวม15ล้านบาทอันดับที่3บริษัท S มหานครคอนกรีตมี13โครงการครับรวมงบ7ล้านบาทอันดับที่4เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดวีรวุฒิคอนกรีตมี13โครงการรวมงบ7ล้านบาทเช่นกันครับ